ใช่ค่ะเป็นการแสดงศิลปะการแสดงของไทยนะคะซึ่งพวกเขาได้ฝึกหัดกันทุกวันอาทิตย์เมื่อครั้งที่อยู่ที่อังกฤษด้วยค่ะการฝึกหัดศิลปะการแสดงของไทยถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เยาวชนไทยในสหราชอาณาจักรไม่หลงลืมตัวตนและภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะซึ่งเยาวชนไทยกลุ่มหนึ่งให้ความสนใจในการเรียนรู้ค่ะแห่บั้งไฟจำลองที่มีเชิงนำหน้าและตามหลังขบวนตามประเพณีงานบุญของภาคอีสานไม่เพียงสร้างความสนุกสนานสำหรับผู้แสดงเท่านั้นแต่ยังสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ชมนี่เป็นส่วนหนึ่งของจตุรงคศิลปะสยามการแสดงสี่ภาคที่นำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละภาคมาร้อยเรียงกันทั้งการแสดงศิลปะป้องกันตัวและการแสดงร่วมสมัยที่ผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ไทยและการเคลื่อนไหวแบบสากลเพื่อการฝึกหัดที่ง่ายสำหรับผู้แสดงซึ่งเป็นเยาวชนไทยที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรหนูเริ่มรำไทยประมาณ3ขวบค่ะไปคุณแม่พาไปที่วัดไทยไปรำแล้วก็ครูตุ่มเขาเริ่มไทยดอนสคาเดมี่ประมาณ7ปีที่แล้วค่ะก็คุณพ่อคุณแม่พาไปค่ะก็ดีใจค่ะแบบไม่เคยอยู่ที่เมืองไทยเลยก็ได้โอกาสรำไทยวัฒนธรรมไทยมีเพื่อนคนไทยด้วยค่ะก็สนุกดีอยากให้เด็กไทยที่เกิดที่นู่นนะคะได้รู้จักศิลปะไทยได้รู้จักว่ารากฐานของเขาเนี่ยมันมาจากไหนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีให้เนี่ยเด็กก็จะกลายเป็นฝรั่งเพราะว่าเขาไม่ทราบไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากรู้แต่เขาไม่ทราบว่าเพราะไม่มีคนให้เราก็เลยอยากจะให้นะคะที่สอนครูทุกวันนี้ที่สอนกันมาเพราะอยากให้และเด็กเขารับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่10โมงถึงค่ำคือเวลาที่เยาวชนไทยในสหราชอาณาจักร40คนรวมตัวกันเพื่อเรียนศิลปะการแสดงของไทยและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารระหว่างกันแม้นอกเวลาเรียนพวกเขาจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่แต่พวกเขายอมรับว่าการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นเรื่องจำเป็นต้องสำคัญสิครับเพราะว่าเราเป็นคนไทยนะครับถ้าไม่รู้ภาษาไทยก็อายคนไทยคนอื่นถ้ามาเมืองไทยแล้วก็พูดภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาไทยกับพ่อแม่แต่ว่าเขียนกับอ่านไม่ค่อยได้แต่ว่าเวลาไปวัดก็เขียนอ่านได้นิดหน่อยครับการถือกำเนิดและใช้ชีวิตอยู่ในสหราชอาณาจักรสำหรับเยาวชนไทยเหล่านี้ไม่ได้ทำให้พวกเขาหลงลืมความเป็นไทยโครงการเยาวชนไทยสหราชอาณาจักรคืนถิ่นจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้พวกเขาได้เยือนบ้านเพื่อพบญาติพี่น้องอีกครั้งผ่านศิลปะการแสดงไทยที่พวกเขาภาคภูมิใจ